สวัสดีทุกคนวันนี้มาเรียนเป็นวันที่2นะคะเวลาเดิม7 โมงเช้าที่เดิมมาถึงก็ขอกินข้าวก่อนอย่างที่บอกมีร้านน้ำแล้วก็มีร้านข้าวพร้อมส่วนนั่นคือเจ้าของร้านที่แท้จริงโคจิโคจิช่วงนี้ก็คือระหว่างรอเรียนนะคะก็กินข้าวรอกับข้าวอยู่ร้านสวยไงเลยมาถ่ายนิดนึงบรรยากาศของโรงเรียนนะฮะสวยเนาะเรียนกันได้นะสอนแบบตัวต่อตัวเลยดีเต็มที่ยืดหยุ่นแล้วก็มีเวลากินข้าวกินน้ำกินขนมโอเคคิดว่ากับข้าวน่าจะได้แล้วเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนกินข้าวขอมือ1 มือขอฝั่งนู้นดีกว่าโอ้ยเสียดายอันนี้สวยอ่ะ เดี๋ยวต้องทำใหม่ไงเพื่อนสีเจลที่มันติดที่มันอยู่ที่มันทนได้เพราะการทาท็อปข้างบนเพราะท็อปมันเป็นตัวปกป้องสีใช่ไหมป้องกันสีเพราะฉะนั้นการล้างสีประเด็นหลักก็คือต้องเอาท็อปออกเพื่อที่ตัวน้ำยาที่มันจะเอาไว้สำหรับกัดสีอะน้ำยาถอดอะมันจะได้ทำปฏิกิริยากับสีเจลที่อยู่ด้านในได้ในการตะไบท็อปออกนั้นมีอยู่2วิธีเราจะทำ2นิ้วนี้อันนึงจะเป็นวิธีปกติธรรมดาไออันนึงจะเป็นวิธีรัดถัดไปสิ่งที่ต้องใช้คือสำลีมี2อันสำลีเมื่อวานที่เราใช้คือไร้ขนที่เอาไว้เช็ดหน้าเล็บสำลีที่จะเอาไว้สำหรับล้างสีคือสำลีมีขนธรรมดาเราจะให้น้ำยามันอมอยู่ในสำลีจุ่มให้มันชุ่มจ้ะหลังจากนั้นแปะลงไปให้โคเวอร์หน้าเล็บทั้งหมดนะจ๊ะและรีบห่อให้เร็วที่สุดใช้ฟอยล์นี่แหละฟอยล์ทำกับข้าวธรรมดานี่แหละห่อให้เร็วที่สุดปึ๊บไม่ให้อากาศเข้าเทคนิคของอันนี้ก็คือตัวน้ำยาเนี่ยจะทำปฏิกิริยาได้ก็ต่อเมื่อไม่โดนอากาศแต่ถามว่าทำไมต้องรัดแน่นในความเป็นจริงที่เธอจะต้องพบเจอก็คือลูกค้าจะอยู่ไม่นิ่งณเวลาที่เธอห่อไว้เดี๋ยวทำนู่นทำนี่เล่นโทรศัพท์มือถือมึงกูอย่างงู้นงี้พี่คะขอกินน้ำได้ไหมคะพี่คะทานข้าวแล้วกันค่ะหลุดกลายเป็นว่าหลุดก่อนเวลาอันควรสีก็ไม่ออกอยู่ดีอีกแล้วเหรออันเนี้ยเห็นไหมฟูขึ้นแล้วสิ่งที่ทำก็คือก็แค่เขี่ยออกจ้ามาเสร็จแล้วจ้าสีหายไปแล้วจ้าเดี๋ยวลองตะไบของตัวเองอ่ะจะรู้ว่าได้แค่ไหนอ่ะจ้ามันคือฝั่งทำลายล้างอะมึงเราต้องการทำลายท็อปเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ฝั่งหยาบฝั่งนี้ฝั่งนี้หยาบถูกว้าวเห็นไหมมันก็จะฟูแบบอารมณ์ประมาณนี้เลยนี่แหละนี่ค่ะคุณวิธีการวาดดอกไม้ค่ะคุณจริงๆมันก็มีหลายวิธีเนาะแต่ว่าวิธีที่ฉันถนัดก็คือมึงก็แค่วางโพสิชันให้มันเป็นจุด5 จุดแล้วก็ลากกี้มันเข้ามาแบบเนี้ยมันอยู่บนเล็บผู้ชายได้แต่มันจะไปอยู่บนเล็บผู้หญิงไม่ได้อย่างเงี้ยคือใหญ่แต่อันเนี้ยคือเล็กดีนะคือต้องบอกว่าดอกไม้แบบเนี้ยเหมือนกับบลีชนี่วันนี้ก็ฝึกว่าดอกไม้จากโฟกัสบางจิ๋วดิวนี่โอเคสำหรับวันนี้ก็จบวันที่ 2แต่เพียงเท่านี้ เจอกันพรุ่งนี้ Day 4 จะวันนี้เรียนอะไรมั่งนะการทำลายหินอ่อนแล้วก็ออมเบรแล้วก็จะมีการฝังใดๆดูก่อนว่าทันหรือไม่โอเคค่ะหินอ่อนแต่อันนี้เป็นหินอ่อนแบบสีผสมต้องตักอย่าให้หนาด้วยนะเพราะไม่งั้นมันจะอบไม่แห้งเสร็จแล้วออมเบรกิเตอร์นี่แล้วนี่ก็เป็นผลงานที่เรียนกันทั้งหมดในวันนี้นะคะจริงๆแล้วมันมีเยอะกว่านี้มากนะคะเพียงแต่แค่ว่าไม่ได้ถ่ายมานะคะมีทั้งลอกฟอยล์มีทั้งขัดผงอะไรใดๆก็ตามแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปในการเรียนทำเล็บแบบนี้ของปิ่นนะคะกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้าจะเอามาฝากกันอีกจ้ายังไงวันนี้ขอบคุณมากนะจ้าบ๊ายบายเจอกัน